สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดูโจทย์ข้อ10นะครับโจทย์บอกว่าถ้าเรามีจุดนะครับลบ 3b นะครับอยู่บนเส้นตรง x ลบ 2y บวก1เท่ากับ0นะครับแล้วนะครับเขาถามหาว่า b กำลัง2ลบ5จะมีค่าเท่าใดนะครับโดยที่มีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกนะครับก็คือลบ2ลบ3ลบ4แล้วก็ลบ5นะครับทีนี้ไอเดียของการทำข้อนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์ว่าจุดอยู่บนเส้นตรงหมายความว่ายังไงนะครับก็คือจุดลบ 3b อยู่บนเส้นตรงเส้นนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราแทนค่า x เท่ากับลบ3นะครับ y เท่ากับ b นะครับจะต้องสอดคล้องกับสมการเส้นตรงเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากจุดนะครับลบ 3b นะครับอยู่บนเส้นตรงนะครับ x ลบ 2y บวก1เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้ว่านะครับแทนค่า x ด้วยลบ3นะครับลบ2นะครับคูณอยู่กับ y แทนค่า y ด้วย b นะครับบวก1จะเท่ากับ0นะครับหรือก็คือลบ 2b นะครับลบ2เท่ากับ0ดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าค่า b นะครับก็คือ2หารด้วยลบ2ซึ่งก็คือลบ1นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราอยากหาค่าของ b กำลัง2ใช่ไหมครับลบ5ก็จะได้ว่ามันก็คือแทนค่า b ที่เราเพิ่งจะหาได้นะครับก็คือได้ว่ามันคือลบ1ยกกำลัง2แล้วก็ลบอีก5นะครับซึ่งในที่นี้ก็จะได้ว่ามันเท่ากับลบ1ยกกำลัง2ก็จะได้1ใช่ไหมครับลบ5เพราะฉะนั้นคำตอบเท่ากับลบ4ดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3ครับ